คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากว่าจริงๆผู้ชายผู้หญิงในโลกนี้มีเยอะมากเลยแต่ทำไมเราถึงไปปิ๊งแค่กับคนนี้กับคนนั้นเท่านั้นเองทำไมเราไม่ไปชอบคนนู้นที่หล่อกว่าที่ดีกว่าทำไมเราเอาเลือกคนนี้แล้วก็เมื่อเราเจอเขาแล้วเราเลือกเขาเสร็จเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราเจอคู่พระพรเออรักกันมากเลยใช่ไหมคะแต่อยู่ไปอยู่มาทำไมกลายเป็นคู่พระเพลิงนั่นหมายความว่าคนเป็นสามีภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันหวานชื่นมาแล้วนี่ไม่นานเลยเขาจะต้องมีเรื่องทะเลาะกันในการทะเลาะกันก็ทำให้เกิดความบาดเจ็บบาดหมางเฉยเมยมึนเฉยชาต่อกันและในที่สุดก็เกิดปัญหาชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวตามมาอีกมากมายนะคะทีนี้ก็เลยจะมีโอกาสได้ลองนำเสนอแนวคิดอันหนึ่งซึ่งคือเราจะมองอย่างนี้ค่ะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะพยายามที่จะอธิบายทฤษฎีว่ามันเกิดพลวัตอะไรภายในจิตใจของคนแต่ว่าในตอนนี้เรากำลังจะมองว่าหนึ่งชีวิตหรือหนึ่งคนที่เขาได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสนามความสัมพันธ์ที่เขามีชีวิตอยู่ซึ่งสนามความสัมพันธ์ในที่นี้หมายความว่าสมมติถ้ามีเด็กทารกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเขาอยู่ในสนามความสัมพันธ์ของพ่อแม่ของเครือญาติในบริเวณนั้นเหมือนเรามีสนามแม่เหล็กเรามีสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะมันก็มีสนามของความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ด้วยกันทีนี้เมื่อเด็กได้อยู่ในสนามอันนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกเหนี่ยวนำหรือถูกก่อร่างสร้างความเป็นคนของเขาขึ้นมาในสนามอันนั้นแหละปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในนั้นจะทำให้เขาได้รับรู้ว่าเขาเป็นใครยังไงก็ตามก็เกิดขึ้นในสนามอันนี้นะคะทีนี้เมื่อมาอยู่ในสนามอันนี้เรามาคิดถึงว่าวัยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง18เดือนเนี่ยทารกน้อยคนนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้อยู่ในสนามอันนี้จริงๆต้องเกิดความผูกพันและเชื่อมโยงกับใครบางคนซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ดูแลหลักหรือแคร์เทคเกอร์จะเรียกเป็นแม่ก็ได้ถ้าในภาษาคุณหมอจิตแพทย์บางท่านที่พูดก็คือแม่ที่มีอยู่จริงหมายความว่าเด็กเนี่ยจะยังไม่มีความมั่นคงหรือปลอดภัยหรือว่าตัวเองเป็นใครกันแน่จนกระทั่งมีแม่ที่อยู่ตรงนั้นกับเขาเสมอไม่ว่าจะเป็นยามหิวยามเจ็บยามหนาวยามร้อนขับถ่ายเปียกแฉะต้องมีแม่คนนั้นที่จะคอยดูแลเขาและในที่สุดเด็กถึงจะเริ่มต้นถึงความที่จะไว้วางใจไว้เขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ทีนี้ถ้าหากเขาในช่วงเวลานั้นผู้ดูแลหลักของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้อย่างดีได้อย่างสม่ำเสมอตอบสนองความต้องการได้ทันมันก็จะเกิดสภาวะของเด็กในใจของเด็กก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งหรือเขาถูกปฏิเสธไม่ได้ถูกต้อนรับเข้ามาอยู่ในสนามความสัมพันธ์แห่งนี้เพราะเด็กก็จะถูกเมื่อโตขึ้นมาถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือกลไกในจิตใจที่จะอยู่รอดได้จากความที่รู้สึกถูกปฏิเสธหรือถูกทอดทิ้งมันก็จะมีสองภาวะคือพวกที่มีพลังเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกเกาะติดคลิงคือติดไปไหนติดแม่ทิ้งห่างไปร้องไห้ไม่ยอมให้ไปห่างนี่สำหรับเด็กที่ไม่มีความมั่นคงก็จะเกิดแบบนี้แต่ถ้าคนที่มีพลังน้อยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจแม่จะทำอะไรพ่อจะไปไหนพี่น้องจะไปไหนเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอถึงอายุประมาณ18ถึง36เดือนก็จะเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยก็เดินเหินวิ่งสำรวจนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันก็จะเกิดสภาวะสองอันก็คือว่าสำหรับบางคนพ่อแม่ก็จะปกป้องกลัวลูกจะมีอันตรายก็จะไม่อยากให้ทำนั่นไม่อยากให้ทำนี่ก็ปกป้องเอาไว้แต่สำหรับบางบ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยปละละเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะได้รับอันตรายโอกาสที่เด็กจะรู้สึกถึงไม่ปลอดภัยก็มีแต่ว่าเมื่อความรู้สึกของการที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกปกป้องมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะสองขั้วของคนที่มีปัญหาในจุดในช่วงนี้ก็คือการที่ตามติดนะคะอีกพวกหนึ่งก็คือถอยห่างอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราคิดดูนะคะว่าถ้าตอนนี้ลูกกำลังประมาณอายุ3ขวบพ่อแม่แต่งงานมานี่ประมาณกี่ปีแล้วใช่ไหมคะข้าวใหม่ปลามันเป็นยังไงแล้วแล้วการที่สองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดความแตกต่างกันมากมายเนี่ยบรรยากาศในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในขณะที่กำลังทำงานด้วยเนี่ยมันก็จะก้าวเข้ามาสู่ในช่วงที่3ของชีวิตคือการที่เด็กเนี่ย
จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าเขามีตัวตนเขาคือใครเขาจะเริ่มค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมาว่าอัตลักษณ์ของเขาเพราะว่าเด็กจะรับรู้ว่าเขาคือใครเขาเป็นที่ต้องการเขาน่ารักไหมเขาดีไหมเขาทำถูกไหมอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นจากสนามความสัมพันธ์ในบ้านหลังนั้นว่าทำให้เขารู้สึกอย่างไรสมมติว่าถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันรุนแรงต่อกันเด็กจะรู้สึกกลัวแต่จะไม่มีใครสนใจเด็กมาปลอบโยนเด็กหรอกเพราะว่าสองคนยังสู้กันไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้แล้วหลังจากนั้นมาเมื่อถูกความรู้สึกกลัวแบบนั้นแล้วเนี่ยบางทีเด็กก็อาจจะไม่ถูกสนใจถูกละเลยไปถูกลืมไปว่าเขาควรที่จะได้รับการดูแลใจใส่แบบไหนเพราะฉะนั้นเวลาโตขึ้นมาก็จะมีกลไกในการปรับตัวก็บางคนก็จะเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ไม่กล้าบอกตรงๆก็เย่นเย้ออ้อมค้อมพูดแบบนั้นไปแต่สำหรับคนต้องแบบควบคุมให้ต้องทำแบบเขาเพราะว่าเขาอยากได้สิ่งนี้จากที่ไม่ได้พอต่อมาเข้าไปสู่อีกวัยหนึ่งคือ 4-7 ขวบก็เป็นวัยที่เด็กจะต้องมีจินตนาการเริ่มใช้ความคิดเป็นเริ่มทำนู่นทำนี่เป็นประดิษฐ์นู่นนี่นั่นจิ๊กซอและเริ่มทำแบบนี้เป็นเนี่ยเพราะมันก็จะอยู่ตรงว่าสนามความสัมพันธ์ตรงนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นในเด็กคนนั้นก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทำโทษหรือเขาถูกลดคุณค่าความสามารถของเขาไหมถ้าเขาทำสำเร็จแต่ไม่มีใครชมไม่มีใครยืนยันว่าเขาทำได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรที่เด็กจะพยายามเสร็จแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่วัยถึง7-13ขวบ7-13ก็จะเป็นวัยที่ถ้าเขาเกิดฟอร์มความเป็นตัวตนของเขาได้ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไปเน้นที่เรื่องของการที่ไปโรงเรียนเขาจะต้องมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนที่จะถูกรังแกไหมถ้าถูกรังแกพ่อแม่จะช่วยเหลือได้ยินสิ่งที่เขาถูกรังแกเขามาบอกเราไหมครูมีใครช่วยไหมเพราะพ่อแม่รู้เปล่าว่าลูกมีเพื่อนสนิทกี่คนเพื่อนเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะถ้าหากพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะถูกละเลยทอดทิ้งหรือไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆเขาต้องมีอุปกรณ์การเรียนยังไงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะเวลาที่บรรยากาศสนามความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยหรืออันตรายถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าปลอดภัยเด็กก็จะมีพลังในการที่จะพัฒนาต่อแต่เมื่อไหร่อันตรายปุ๊บเด็กก็จะหาหนทางในการปกป้องหรือถอยห่างหรือหนีไปแบบนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีพัฒนาการต่อไปจนกระทั่งถึงวัย13ขวบจนกระทั่งมาถึง20ที่เราถือว่าจริงๆหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูเด็กแล้วก็ให้เกิดพัฒนาการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณ2ทศวรรษคือ20ปีหลังจากนั้นน่ะจะเป็นช่วงวัยที่เด็กจะต้องหาคำตอบของเขาเองเพราะฉะนั้นในวัยนี้ก็คือว่ามันก็จะเกิดสภาวะถ้าเขารู้สึกอันตรายหรือไม่ปลอดภัยเขาก็จะต้องหาทางปกป้องตัวเองโดยการพ่อแม่บางทีก็จะควบคุมลูกใช่ไหมไม่ให้คบเพื่อนไม่ให้ไปค้างที่อื่นไม่ให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาแล้วเด็กมีความสามารถอะไรบางทีก็พ่อแม่ก็จะเลือกเส้นทางอยากต้องเรียนอันนั้นต้องเป็นอันนี้สิ่งที่พ่อแม่ทำสิ่งที่บรรยากาศในสนามความสัมพันธ์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยถึงการที่จะมีพลังในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่ยยากแล้วเด็กก็จะรับรู้ความทุกข์หรือปัญหาต่างๆเนี่ยเก็บไว้ในพิมพ์เขียวในชีวิตของเขาเมื่อมีคนสองคนคราวนี้จะเป็นช่วงวัยของเขาที่จะสร้างสนามความสัมพันธ์ออกมาจากครอบครัวเดิมแต่ว่ามันยังมีบางอย่างที่มันค้างคาอยู่ที่มันยังไม่เรียบร้อยในตัวของเขาแล้วก็มาเจอคู่ของเขาใช่ไหมคะแล้วคู่ของเขาใฝ่ฝันในการที่จะมาสร้างครอบครัวอาณาจักรของตัวเองอย่างที่เราใฝ่ฝันอยากมีแต่ว่ามันจะมีสนามอันใหม่อันนี้พลิกพลังงานของสองคนเนี่ยแม้ว่าเขามาด้วยความตั้งใจอะไรก็ตามความตั้งใจนั้นก็คือความตั้งใจเมื่ออยู่เดียวๆแบบนี้เมื่อหันหน้ามาก็ยังคงตั้งใจแบบนั้นแต่เมื่อมีชีวิตจริงเข้ามาปฏิสัมพันธ์เข้ามาเสียงดังแบบนี้นิสัยแบบนั้นคำพูดแบบนั้นซักผ้าไม่เป็นอย่างลึกอะไรก็ตามสิ่งที่เขาทำอันนั้นมันจะไปกระทบกระตุ้นปมที่มันอยู่ในพิมพ์เขียวอันนั้นแล้วมันก็จะทำให้เกิดความผิดหวังมันก็จะเกิดทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาการที่เขาเลือกคู่คนนี้เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกมาเพื่อที่จะให้เหมือนกับคนนั้นคือคนที่จะแก้สิ่งที่มันเคยขาดใช่ไหมคะส่วนคนนั้นก็เลือกเธอเพื่อแก้สิ่งที่ขาดใช่ไหมคะต่างคนต่างไม่รู้กันพอปะทะกันเรื่อยๆเนี่ยการปะทะกันมันจะปะทะเมื่อเสียงนั้น
พฤติกรรมอันนั้นกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยสมมติถ้าบางคนเขาเจอแม่ที่เสียงดังพอมาเจอภรรยาเสียงดังมันก็จะไปกระทบเบื้องหลังของเขาเขาก็จะหลุดเข้าไปสู่แพทเทิร์นแบบเดิมของเขาถ้าสมมติว่าถ้าเป็นแต่เดิมเขาเคยเป็นคนไม่กล้าพูดอะไรตรงๆพูดอะไรอ้อมอ้อมเพราะนั้นเขาก็จะพูดอะไรกับคนที่เสียงดังอ้อมอ้อมนึกออกไหมซึ่งคนนี้เขาจะรู้สึกยังไงถามแล้วก็ไม่ตอบนึกออกไหมคะมันก็ทำให้เกิดความคับข้องความขัดแย้งกันมากขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองคนในสนามความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดความทรงจำของเขาว่าฉันกับเธอเรามีชีวิตคู่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่แบบมีความสุขมีชีวิตชีวาหรือมันช่างทุกข์เจ็บปวดเหลือเกินมันจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำแล้วมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นได้มันจะมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเรามีโอกาสได้ดูชีวิตของเราในปัจจุบันอันนี้กับแพทเทิร์นของพ่อแม่มันจะมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันได้ทีนี้ถัดไปนะคะเราจะเห็นว่านั่นคือเส้นทางของคู่สมรสเมื่อได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีเราบอกว่าคนบางคนในสมัยใหม่บอกว่าเราอยากจะคบหากันทดลองใช้เวลาอยู่ด้วยกันก่อนเพื่อเราจะได้รู้จักกันจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจแต่งงานใช่ไหมคะแต่เราบอกว่าคบกันมา6เดือนหรือคบกันมา6ปีหรือ12ปีเมื่อแต่งงานมาแล้วชีวิตจริงกับชีวิตตอนก่อนแต่งงานก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงแรกมันเป็นความรักแบบromantic love เนี่ยมันจะเป็นมีความหวานชื่นมันจะมีภาพฝันมันจะมีสิ่งที่เป็นของปลอมเปลือกดึงดูดให้อยากรู้มีอะไรอีกไหมแต่ว่ามันยังไม่ใช่ของจริงแต่คือเปลือกที่ต่างเติมกันและพึงพอใจแล้วมันก็จะเป็นเราให้เกิดพลังบางอย่างที่อยากจะแก้ตัวในอดีตอันนู้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อตัดสินใจแต่งงานเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเราทั้งเคยเจอเรื่องใช่ไหมแค่บีบยาสีฟันใช่ไหมคะทิ้งผ้าลงตะกร้าใช่ไหมคะที่บ้านฝึกมาไม่เหมือนกันหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นไม่เหมือนกันปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะมันก็จะเกิดเราใช้คำว่า power struggle พลังอำนาจต่อสู้กันเพื่อที่จะให้อีกฝั่งนึงทำเหมือนอย่างเราทำแบบที่เราชอบทำแบบที่เราตั้งมาต่างคนต่างฝ่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงกันและกันแล้วมันก็เกิดการงัดข้อกันซึ่งตอนนี้ต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกหนักเหนื่อยท้อโกรธเสียใจคาดหวังให้ฝั่งเปลี่ยนแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่กันแบบร่วมแบบอิงแอบเราเรียกว่าเป็นซิมไบโอติกนะคะพึ่งพาอีกคนหนึ่งเพื่อให้คนหนึ่งตอบโจทย์ในอดีตหรือในสับคอนเชียสของเราและรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นที่มันไปกระทบกันเนี่ยมันไปกระทบสิ่งที่อยู่ที่จิตใต้สำนึกแพทเทิร์นที่มันเคยฝังไว้ในพิมพ์เขียวมันก็ออกมาสู้กันสู้กันแบบปีกซ้ายและปีกขวาของสไลด์อันแรกก็แล้วแต่ว่าใครเป็นอันไหนซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมาในระหว่างสนามความสัมพันธ์ของสองคนนั้นทีนี้ท่านณรอบนี้ตัวเองก็จะพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักจะกลับมาที่วงจรนี้นะคะทีนี้พอสองคนนั้นได้อยู่กันแบบนั้นเข้ามันมีการต่อสู้กันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคำตอบสิ่งที่อยาก exit คืออยากออกไปจากความสัมพันธ์แบบนี้จะออกไปในรูปแบบไหนอันแรกก็คือเป็นแบบ functional คือไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายเพียงแค่ออกไปนอกบ้านไปทำนู่นทำนี่กลับบ้านแทนที่เลิกงาน5โมงก็ไปเตะๆหน่อยสักทุ่มนึงค่อยกลับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไปทำนู่นคือเป็นประมาณเพื่อเลี่ยงความเข้มข้นของการที่ต้องปะทะกันแต่ว่าพอไปถึงอีกจุดอีกสิระดับหนึ่งปุ๊บก็จะแทนที่จะไปทำอะไรที่แบบไม่มีเป้าหมายอะไรมากใช่ไหมคะก็เลยมาบวกกับแรงจูงใจถ้าทำสิ่งนี้มันอาจจะเรามาเจอของสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วอย่างพวกเราก็รับใช้ใช่ไหมคะรับใช้เลยพระเจ้าให้เรารับใช้แล้วก็รับใช้ก็คือเลี่ยงไปปะทะกับเขามาทำในสิ่งที่ทำด้วยความตั้งใจแรงบันดาลใจที่ดีและเป็นประโยชน์มันก็เลยถ้าเป็นคนอื่นๆที่เราเจอเราอาจจะเพราะว่าเวิร์กแอลกอฮอลิกใช่ไหมคะทำงานให้หนักทำงานให้โทษเราไม่ได้ใช่ไหมคะเราทำงานหนักก็เอาเงินไปให้เธออะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของการที่อยาก exit ออกจากบรรยากาศสนามความสัมพันธ์ที่มันร้อนแรงมันลุ่มมันไม่มีความสุข
เสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปไกลกว่านั้นปัญหาระหว่างสองคนนั้นรุนแรงกว่านั้นเราจะมาถึงขั้นตอนที่บอกว่ามันคาตาโทฟิกก็คือมันร้ายแรงจนเขาต้องหาสิ่งทดแทนแล้วสิ่งที่ทดแทนนั้นจะทดแทนด้วยอะไรบ้างบางคนทดแทนด้วยยาเสพติดด้วยสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดนั้นจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้จะเป็นการพนันก็ได้จะไปใช้กัญชาก็ได้นั่นคือสิ่งเสพติดสำหรับบางคนทดแทนด้วยการนอกใจสำหรับบางคนก็ในเมื่อมันลบลามันปะทะกันอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเครียดอยู่เลื้อนหลังนานๆแบบนี้จะเป็นอะไรก็ป่วยทางจิตไปเป็นโรคซึมเศร้าเลื้อนหลังไปก็ได้เพื่อที่จะไม่ต้องมาปะทะแบบนั้นสุดท้ายเทอร์มินอลก็คือปลายทางของการออกจากเส้นทางนี้คือการหย่าหรือฆ่าตัวตายหรือฆ่าจะจ้างเขาฆ่ามันตายเพราะว่ามันด้วยบรรยากาศความรู้สึกแบบนั้นก็เกิดการฆ่าอีกฝั่งหนึ่งเพื่อสิ้นสุดวงจรอันนี้นะคะทีนี้ในการนอกใจนะคะในสไลด์ถัดไปเนี่ยถ้าเราอธิบายในทฤษฎีนั้นก็เห็นว่าในทฤษฎีอธิบายมาเส้นทางแบบนั้นแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นอันนี้ก็เอามาจากหนังสือนอกใจของอาจารย์อุมาพรนะคะก็คือมันมีปัจจัยทางชีวภาพของบุคคลคนนั้นเองก็คือเช่นว่าเขาเป็นคนขี้เล่นชอบอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ความสามารถในการควบคุมตัวเองได้น้อยเพราะถ้ามีอะไรมาแย่หน่อยใช่ไหมก็ไปแล้วใช่ไหมคะนะอันที่สองก็คือในวัยเด็กของเขามีประสบการณ์อะไรมาค่านิยมถูกปลูกฝังมาว่ายังไงและจริยธรรมที่เขามีอยู่มีแบบไหนยังไงอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอันที่สามก็คือสิ่งแวดล้อมโอกาสและบุคคลที่สามนั้นเขาเป็นแบบไหนด้วยเพราะว่าเราก็พบบุคคลที่สามเขาก็มีแพทเทิร์นที่สำหรับบางคนแพทเทิร์นพวกนี้มันก็ถ่ายทอดกันมานะคะจนเขาถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นมรดกชีวิต emotional heritage ส่งทอดกันมาถ้าเคยแม่เคยเป็นเมียน้อยมาถึงวัยเขาก็ตกหลุมยังไงก็ไม่รู้ก็กลายมาเป็นแบบนี้อีกพ่อหรือเครือญาติเคยมีการนอกใจมาถึงรุ่นเขาก็มีการนอกใจมันเกิดการถ่ายทอดแบบนี้เขาพบว่าคนที่มีการนอกใจเนี่ยใน10คน9คนพบว่ามีครอบครัวเครือญาตินอกใจมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการส่งทอดแบบนี้มาอันสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่ไม่ดีมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งที่จะต้องมีการตัดสินใจเลือกว่าจะยังไงเมื่อกี้เราพูดถึง exit หรือทางออกเมื่อกี้เนี่ยจะไปติดการพนันจะไปเที่ยวเตร่จะไปทำอะไรหรืออะไรนั่นก็เป็นทางออกของแต่ละคนหรือป่วยหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจเลือกเนี่ยจริงๆมันมีทางเลือกได้หลายๆทางแต่ในนั้นมันมีทางเลือกหนึ่งที่คนเลือกนอกใจจะด้วยประจวบเหมาะจะด้วยอะไรก็ตามในสุดมันเกิดขึ้นแต่ที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะก็จะมีสไลด์อีกหนึ่งที่อธิบายว่าเวลาเกิดภาวะอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรในร่างกายคนในชีวิตในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราจะมีสารสื่อประสาทเราจะมีฮอร์โมนเราจะมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะอันนี้ตัวเองก็เคยบอกเป็นเคมีแห่งรักมันจะมีเคมีที่เกี่ยวข้องกับความใคร่เคมีที่เกี่ยวข้องกับความหลงเคมีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันเคมีที่เกี่ยวข้องกับความใคร่มันก็คือฮอร์โมนเพศธรรมดาคือเทสโทสเตอโรนกับอิสโตรเจนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ชายมองเห็นหญิงเป็นเหมือนค้าที่พระคัมภีร์ก็พูดถึงมันก็เกิดใจกำหนัดอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือเป็นธรรมดาที่เราชอบมองคนสวยเราบอกว่าจะนุ่งสั้นจัดโป๊หน่อยหรืออะไรก็ตามมันไปกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายอันนี้แล้วมันก็อาจจะทำให้บางคนจากความใคร่อันนี้ก็ผลักดันให้เขาไปมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะมีเพศสัมพันธ์แบบไหนรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดฮอร์โมนอันนี้ที่มาจากความใคร่แต่แล้วเนี่ยถ้าหากเมื่อเกิดประสบการณ์อันนี้ขึ้นมาแล้วมันเริ่มชิมความสุขและมันที่สำคัญคือเวลาทำสิ่งนี้เนี่ยคนเราก็รู้ว่ามันผิดใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งมีความตื่นเต้นใช่ไหม
ถ้าเราได้แอบทำอะไรในที่ลับๆที่คนไม่เห็นไม่รู้ในความตื่นเต้นอันนี้มันก็จะไปเพิ่มสารสื่อประสาทโดปามีนเอพิเนฟรินขึ้นมาแล้วมันจะไปทำให้วงจรรีวอร์ดซิสเต็มในสมองเนี่ยเกิดหมุนเกิดทำงานนี้ขึ้นมาพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บพอเราสมมติเราทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกโหชนะทำได้พ้นไม่มีใครจับได้และในสุดมันก็จะเพิ่มวงจรนี้มากขึ้นซึ่ง reward system อันนี้มันเหมือนกันกับเวลาใช้ยาเสพติดพอเราได้ใช้มันใช่ไหมคะมันก็จะมีความสุขมากและในสุดมันพอมันลดระดับลงปุ๊บเนี่ยชีวิตปกติมันไม่ได้มีความสุขหรือว้าอะไรแบบนั้นมันก็จะทำให้เราอยากไปถึงความสุขอีกรอบหนึ่งมันก็จะหมุนวนแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเจอกันแบบนี้มีความสัมพันธ์แบบนี้แล้วความสัมพันธ์เมื่อกี้เราก็ได้ยินมาแล้วว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ทางเพศแล้วมันผูกพันใช่ไหมคะมันทำให้เกิดความเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันจิตวิญญาณมันเกิดมาผูกพันกันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันแล้วก็บรรยากาศเราคิดดูสิว่าเวลาเขาไปเจอกันอ่ะมันจะเหมือนกับเจอในสนามความสัมพันธ์ที่บ้านไหมไม่เหมือนกันเลยเขาก็จะต้องแต่งตัวรอเขาก็ต้องจัดบ้านจัดห้องให้สุขสบายเขาจะไม่มีเรื่องอะไรมาทะเลาะมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขามีความสุขพอมันเกิดแบบมันขึ้นมันก็หลั่งออกซิโตซินมันก็หลั่งวาโซเพรซินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถูกจับได้หรือเมื่อจิตสำนึกฟ้องว่าผิดหรืออะไรทั้งหลายถอนตัวยากเพราะว่ามันเกิดความผูกพันตั้งหลายระดับแบบนี้เข้าไปแล้วทีนี้เราเห็นว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าจะยังคงอยากรักษาครอบครัวอยากจะมีชีวิตดำเนินต่อไปหรือแม้กระทั่งบางคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์มากๆเนี่ยไม่มีความสุขแล้วเนี่ยเราจะทำให้ชีวิตครอบครัวกลับมามีความสุขชีวิตความสัมพันธ์สามีภรรยากลับมาดีได้ไหมมันต้องกลับมาที่มีการรีคอมมิตเมนต์ใหม่เราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าสู่พิธีแต่งงานต่อหน้าพระพักตร์ใช่ไหมคะแต่เมื่อมันเข้ามามันเกิดการสู้รบกันแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเจ็บปวดแบบมันก็จะมาถึงวาระหนึ่งที่ทั้งสองตั้งใจใหม่ได้รีคอมมิตเมนต์ได้ให้อภัยได้แล้วค้นหาความรักหรือหาหนทางในการที่จะกลับคืนมาเนี่ยจริงๆมันมีหนทางที่จะกลับมาด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นเราถึงใช้คำว่า consciously conscious partnership จะเป็นคู่ความสัมพันธ์ที่อยู่บนการตระหนักรู้ความจริงที่แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของอดีตหรือ unconscious นั้นที่เป็น trigger pattern ของเด็กคนนั้นที่โหยหาแล้วขาดแต่เรามาเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะหาหนทางที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างที่แบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เพราะเมื่อมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายแบบใหม่สนามพลังเมื่อกี้เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนใหม่โดยที่กระบวนการที่ภาษาไทยที่ตัวเองเขียนว่าแยกเป็นอิสระได้แล้วก็เป็นปัจเจกมากขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยมันยังมีพลังของ unconscious อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคบกับอีกคนหนึ่งแบบอิงอาศัยใช่ไหม symbiosis แต่เมื่อมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะต้องแยกกันแบบเป็นชายเต็มตัวเป็นหญิงเต็มตัวหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่อยู่ในภายใต้อิทธิพลอันเดิมและเมื่อเราต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่เรามาเชื่อมโยงกันแบบใหม่ที่มาแบบปลอดภัยแล้วเกิดการเชื่อมโยงใหม่เหมือนกับตอนเด็กทารกที่เขาอยากเชื่อมโยงกับผู้ดูแลของเขาแบบปลอดภัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและมีความสุขแล้วก็มีพลังในการที่จะพัฒนาต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันว่าเมื่อสามีภรรยาได้ตกลงกันใหม่ที่เราจะมีความสัมพันธ์กันใหม่แบบ consciously แล้วก็เป็นแต่ละคนอย่างสมบูรณ์อันนี้ในที่สุดเขาจะพัฒนาไปสู่การที่มีความรักที่แท้จริงได้มันความรักที่แท้จริงที่เราพูดถึงอดทนนานกระทำคุณให้ต่างๆมันถึงจะค่อยๆมีพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้แบบใหม่นั้นไปได้เรื่องแบบนี้เราไม่มีการสอนเราไม่ได้มีเรื่องของการเน้นกันมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าขณะที่เราคุยกันอยู่นี่เราอยู่ภายใต้ปัจจุบันหรืออดีตใช่ไหมคะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องให้มีความรู้นอกจากมีความรู้แล้วในสนามที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องไม่ใส่สิ่งที่เป็นสารพิษใช่ไหมคะที่เราจะเรียกว่าท็อกซินหรือท็อกซิกสิ่งที่ท็อกซิกระหว่างชีวิตคู่น่ะมันเช่นอะไรการทะเลาะกันอิจฉากันการ
จับผิดกันการอะไรทั้งหลายมันก็คือการใส่สารพิษเข้าไปในบรรยากาศสนามความสัมพันธ์อันนั้นมันสองคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันเป็นพิษในคู่ของเรามันก็เลยทำให้สองคนนั้นต้องมีการเรียนรู้จักกันถามหาเบื้องหลังอะไรคือจุดอ่อนของกันและกันและอะไรคือทริกเกอร์ที่ทำให้เขารู้สึกแย่ถ้าได้ยินคำนี้ได้การกระทำนี้มันบางทีมันอดไม่ได้ที่ทำให้กลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจกันและพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็ไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นก็ต้องตั้งสติแล้วกลับมาหากันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติแบบนี้จริงๆมันยังมีรายละเอียดหลายอย่างแต่ตัวเองคิดว่าในแต่ละคู่มันมีรายละเอียดของคู่ของเราที่แตกต่างกันขอให้เรารู้ว่าเราต้องหาความรู้จากข้างนอกจากคู่ของเรามากขึ้นการปฏิบัติก็เหมือนกันก็คือมาจากความเข้าใจแบบนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลความสัมพันธ์หรือพื้นที่อันนี้ของเราให้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษแบบนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าลื่นลมน่าอยู่และส่งเสริมให้เราเติบโตเพราะเป้าหมายของเราทำไมเราจะต้องเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่ถึงอายุ20เนี่ยทำไมเราจะต้องมาหาคู่ครองของเราเนาะก็เพื่อให้เราเรียนรู้ในการที่จะมีความผูกพันแล้วก็เป็นโตจนกว่าเราจะกลับไปเป็นผงคลีดินหรือกลับไปหาพระเจ้าใช่ไหมคะซึ่งมันนานกว่าที่เราอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่อยู่20ปีแต่เราต้องอยู่กันแก่เท่าอีก50 60ปีมันยาวนานกว่าและเป็นสิ่งที่2คนนั้นจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างของจุดประสงค์ของการที่จะทําให้เราได้มาเจอกันเป็นเนื้อเดียวกันค้นพบถึงความงดงามของชีวิตคู่ของการที่จะเป็นผู้ให้อะไรบางอย่างต่อลูกหลานหรือต่อสังคมต่อไปมันยังมีอีกหลายอย่างที่คน2คนเนี่ยจะทำไว้ให้กับโลกนี้ได้อีกมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปัญหาแล้วมีการนอกใจกันขึ้นมานะก็ไปที่สไลด์สุดท้ายใน11ข้อเนี่ยก็จริงๆหลักการนี้เอามาจากหนังสืออาจารย์อุมาพรอีกนั่นแหละค่ะซึ่งมันกับว่า1ถึง10อันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคู่นี้จะทำได้เองใช่ไหมคะบางทีมันก็ยากเหมือนกันแต่ในฐานะพวกเราเห็นที่นี่เราหลายคนเราก็เรียนคาวซิลิ่งใช่ไหมคะเพราะเราอาศัยหลักการข้อ1จนถึงข้อ10เนี่ยเราก็จะช่วยเขาประมาณนั้นเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ใครรู้ว่าหรือเริ่มสงสัยว่าอีกฝั่งนึงนอกใจเนี่ยมันจะไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมคะและยิ่งเมื่อความจริงประจักษ์ว่าใช่แน่แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าเขาทรยศหรือถูกหักหลังเนี่ยมันยังเป็นคำที่น้อยไปด้วยซ้ำสำหรับฝ่ายที่ถูกนอกใจใช่ไหมคะแต่คำนี้เป็นคำที่เราใช้กันมากที่สุดว่าเขาหักหลังแล้วมันทำให้สูญเสียความเชื่อใจสูญเสียความน่าไว้วางใจสูญเสียความสัมพันธ์ที่มีต่อกันสูญเสียความหวังความฝันที่จะสร้างครอบครัวสูญเสียเซลฟ์สติมความมั่นใจในตัวเองก็จะลดน้อยลงเหตุวิกฤตที่รุนแรงมากสำหรับชีวิตคู่ที่มีการนอกใจเพราะต้องตั้งสติเพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปต้องจัดการความเจ็บปวดให้ได้ก่อนที่จะไปเริ่มต้นคิดว่าต้องใจเย็นต้องอย่างนู้นอย่างนี้มันต้องไม่ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าจะเกิดกับผู้หญิงหรือผู้ชายต้องให้ผ่านการจัดการความเจ็บปวดนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสำหรับเราบางทีมันก็ยากใช่ไหมเราเป็นบุคคลสำคัญมีคนรู้จักเยอะแล้วมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยบางทีก็อายและที่สำคัญต้องยอมรับว่าความจริงว่าชีวิตคู่ของเรามีปัญหาไม่ใช่เธอมีปัญหาแม่ยายเธอมีปัญหาฉันจึงนอกใจไม่ใช่ชีวิตคู่ของเราสองคนมันมีปัญหาจากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้ทั้งสองคนมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นมีแบบแผนอะไรเกิดขึ้นจนเกิดความเข้าใจนี้เสร็จแล้วก็ค่อยมาถามเราต้องการอะไรต้องการอะไรสำหรับตัวเองต้องการอะไรสำหรับลูกต้องการอะไรสำหรับครอบครัวต้องการอะไรสำหรับอนาคตบั้นปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยดูว่าแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วตัดสินใจเลือกซึ่งในระหว่างที่การที่จะตัดสินใจเลือกอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันจริงๆแล้วยากที่สองคนจะทำแก้ไขสิ่งนี้โดยลำพังเพราะมักจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ที่จะคอยเป็นผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรวางแผนให้ดีแล้วก็ยังไงก็ตามให้ผ่านขั้นตอน3 4 5ทั้งหมดเหล่านั้นมาก่อนไม่ใช่พอเกิดเรื่องปุ๊บก็ขนของหนีออกไปเลยหรืออะไรทั้งหลายซึ่งถ้าตัดสินใจในเวลาที่มีปัญหาแบบนั้นมันก็ผลเสียที่ตามมาอีกมากมาย